สวัสดีครับวันนี้นะครับมีเทคนิคดีๆมาฝากนะครับเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการเลือกรูด้านในนะครับของชิ้นงานนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราอยากจะเลือกรูในนะครับมันจะมีเทคนิคการเลือกอยู่นะครับช่วยให้เราเลือกได้เร็วขึ้นนะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คือผมจะอยากจะต้องการแปลงพื้นสีเขียวนะครับซึ่งมีรูอยู่ด้วยเนี่ยนะครับให้เป็นสเก็ตช์นะครับผมก็ทําการเปิดสเก็ตที่ผิวสีเขียวตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมคลิกที่ว่างก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็ไปใช้คําสั่ง convert นะครับผมจากนั้นนะครับตรง entity to convert นะครับให้มาคลิกพื้นที่สีเขียวนะครับที่เราอยากจะแปลงนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถคลิกเลือก inner loop one by one นะครับหรือว่า select all inner loop ก็ได้นะครับ one by one ก็คือเลือกคลิปเลือกเองนะครับทีละหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคลิก select all inner loop นะครับก็คือเขาก็จะทำการเลือก loop ด้านในนะครับว่ามีกี่ loop ให้เราด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็กดเครื่องหมายถูกนะครับหรือว่าโอเคนะครับทีนี้นะครับเขาก็เราก็จะได้เป็นลูปด้านในนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะแปลงลูปด้านนอกนะครับก็อีกรอบหนึ่งนะครับกดให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็กด convert นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้นะครับลูปที่เราต้องการนะครับผม